ถ้าเป็นต้นไม้นะครับสวนสาธารณะเนี่ยถ้าเป็นไม้ยืนต้นเราก็จะเลือกต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายนะครับไม้ที่จะปลูกก็ไม้สวนสาธารณะนะจะเป็นต้นไม้ที่ตายยากนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องผัดใบนะเราจะพูดถึงว่าต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายส่วนใหญ่เขาจะเลือกปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดน้ำนะครับไม้ที่ดูแลรักษาง่ายตายง่ายนะครับตายยากนะครับก็จะมีต้นปีบนะครับถ้าเป็นไม้ยืนต้นนะต้นปีบนะครับปีบดอกขาวนะครับต้นอินทนิลต้นไม้ตระกูลอินทนิลครับเวลาเขาปลูกจัดสวนตามสวนสาธารณะจะมีอินทนิลน้ำอินทนิลโบกนะครับสเลาตะแบกนะครับและถ้าเป็นไม้ที่มีดอกออกสีเหลืองๆก็จะมีพวกตะเบบุย่าเหลืองปีดียาทอนนะครับดอกออกสีเหลืองๆนะไม้พวกนี้จะยังดูง่ายตายยากนะครับส่วนถ้าเป็นไม้คุมดินไม้พุ่มนะครับเขาก็จะปลูกต้นไม้ที่มันดูแลง่ายอย่างพวกต้นพระพึ่งต้นเตยอะไรพวกนี้ถ้าเป็นไม้พุ่มที่ชอบแสงแดดมีสีสันพวกโกสนต้นเข็มเราสังเกตนะครับสวนสาธารณะนะครับหรือสวนของหน่วยงานราชการเขามักจะนำต้นไม้ที่มันไม่ต้องดูแลเยอะแล้วก็น้ำน้อยอะไรพวกนี้ไปปลูกนะครับอย่างเช่นเกาะกลางถนนเราจะเห็นว่ามันจะมีต้นที่ตายยากอย่างเช่นต้นเข็มนะครับหรือต้นชาฮกเกี้ยนอะไรพวกนี้ครับซึ่งไม้พวกนี้สมัยก่อนก็จะมีพวกชาทองอะไรพวกนี้ไม้พวกนี้มันเป็นไม้ตัดแต่งแล้วก็เป็นไม้ที่ทนตายยากนะครับ